เรื่องนี้เป็นนาทีชีวิตเลยคุณผู้ชมเป็นสาวคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นคุณแม่ลูกอ่อนครับคือขณะที่เจ้าตัวก็กำลังนั่งเลี้ยงลูกอยู่ภายในบ้านพักของตัวเองด้วยนะอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งปีนเข้ามาภายในบ้านคุณผู้ชมดูดังๆนะเธอดูมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆดูนะถือปีนเข้ามาแล้วไม่แล้วก็วิ่งเข้ามาแบบนี้หวังจะทำร้ายแต่ว่าผู้หญิงคนนี้โชคดีคือวิ่งหนีทันคือแล้วเขาก็เอาคลิปนี้มาโพสใช่ปะคะเป็นกล้องจากกล้องวงจรปิดลงใน Facebook ส่วนตัวของเธอแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยยอมจ่ายเงิน10กว่าล้านเพื่อครอบครัวเล็กๆเพื่อระบบความปลอดภัยขั้นสุดแต่กลับกลายเป็นอันตรายที่สุดเฉยเลยดีที่ทำบุญมาเยอะทั้งแม่และลูกไม่มีใครเป็นอะไรแต่ใจแม่เนี่ยไม่โอเคแม่ต้องวิ่งสุดชีวิตเอาลูกใส่ฮิปซีดแขวนไว้ที่หน้าอกขอบคุณเพื่อนบ้านที่ให้ความช่วยเหลือนะคะนี่ครับมีโหดมากเลยอะตามคลิปเลยนะใช่ว่าเหมือนเขาหนีอะไรมาจริงๆเหมือนเนี่ยคิดเหมือนกันเหมือนนั่งหนีอะไรแล้วนั่งก็ปีนเข้ามาเหมือนอาจจะมีการทะเลาะวิวาทแล้วก็หนีมาหรือว่าอาจจะหนีใครสักคนนึงมาเนี่ยแหละนี่ไง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 นั่งหนีพอแล้วนั่งก็นั่งลงในคลิปแล้วก็จะเห็นเลยว่ารปภ.เนี่ยคุณแม่ก็คือวิ่งไปบอกรปภ.แหละนะแต่จริงเมื่อกี้นางเหมือนพยายามจะเข้าบ้านด้วยนะถูกนางพยายามจะเข้าบ้านนางเปิดประตูนะเนี่ยเดี๋ยวนะจะมาเปิดประตูตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่2ที่มาก็ปีนเข้ามาด้วยเช่นกันไม่อีกคนคือรปภ รปภ เหรอ ไม่ใช่โจร พี่นึกว่าโจรปีนเข้ามาอีกคนนึงแล้วก็มาถามว่าอ้าวเป็นยังไงบ้างไม่เนี่ยนางพยายามจะเข้าบ้านใช่ไหมแต่เหมือนนางหนีอะไรมาจริงหนีให้มาแล้วนางพยายามหลบนางพยายามหลบถูกคือดูเหมือนอาจจะไม่ได้วิ่งเข้ามาเนี่ยเหมือนพยายามจะเข้าบ้านพี่อ๋องบอกนี่ไงนี่ไงพยายามจะเข้าบ้านแต่เข้าไม่ได้ไงเธอนางก็วิ่งไปอีกด้านหนึ่งไงเธออ่ะแต่เราเป็นนี่ไง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 นางวิ่งไปอีกด้านหนึ่งอ่าฮะแล้วนางก็ไปนั่งอยู่ที่ที่หนึ่งปีนกลับปุ๊บเหมือนข้างนอกก็คงจะมีอันตรายอะไรบางอย่างนางก็เลยปีนกลับออกไปไม่ได้อ๋อนี่นางปีนไปอีกด้านหนึ่งนะอือฮึถูกไหมนี่นางปีนไปอีกด้านหนึ่งแล้วรปภ.ก็มาจับอีกหลังหนึ่งอ๋อนี่รปภ.เนาะนี่รปภ.โอเคไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนนึกว่าเพื่อนหนีมาด้วยกันไงน่าโกรธมากเขาบอกว่าขณะที่รปภ.มาจับกุมตัวออกไปเนี่ยนะสักพักคนร้ายก็เป็นลมหมดสติครับรปภ.นี่ก็เลยต้องหามปีกแบบนี้เลยนะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาแล้วก็มาหาสารเสพติดแต่ว่าไม่พบนะครับก็เลยแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานก่อนจะนำตัวสารเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับผมทางด้านเจ้าของบ้านก็บอกว่าวันเกิดเหตุตนเนี่ยอุ้มลูกนะฮะออกจากหลังบ้านเพื่อจะไปซักผ้านะครับผมจากนั้นเนี่ยคนร้ายเห็นก็ได้ปีนบ้านเข้ามาหาพอดีเลยนะครับตนจึงรีบวิ่งหนีไปที่หน้าบ้านเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือซึ่งคนร้ายเนี่ยมีอาการคล้ายคนประสาทหลอนครับหันหน้าหันหลังตลอดเวลาครับซึ่งตนทราบภายหลังว่าคนร้ายคือคนงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ของหมู่บ้านนั่นเองฮะในวันเกิดเหตุรปภ.เนี่ยบอกกับตนว่าเห็นคนร้ายเดินเข้ามาแล้วล่ะดูท่าจะไม่น่าไว้วางใจครับแต่ตนก็ไม่ได้แปลกใจครับเห็นว่าไม่น่าไว้ใจแล้วก็ปล่อยเข้ามาได้ยังไงก็ยังถามอยู่กับตัวเองอยู่เหมือนกันโชคดีมากครับที่วันนั้นเนี่ยลูกอายุ 5-9 ขวบออกไปซื้อของกับสามีฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าถ้าลูกๆวิ่งเล่นรอบบ้านแล้วมาเจอคนร้ายจะเป็นยังไงครับจริงๆนะก็ยังถือว่าเป็นโชคดีอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็ยังบอกอีกค่ะคุณผู้ชมว่าเขาคิดเสมอเลยว่าจะมาซื้อบ้านเนี่ยราคาหลัก10ล้านเพื่อที่จะต้องการความปลอดภัยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาคิดผิดมากเลยที่จ่ายเงินขนาดนี้แล้วยังต้องมาเจอเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้อีกซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าของโครงการยังไม่มีการออกมาขอโทษเลยหรือแม้แต่มาตรการชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือระบบความปลอดภัยแบบนี้ก็ยังไม่ออกมาชี้แจงตนก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะคะว่าแม้แต่อยู่ในบ้านก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะให้ล็อกประตูบ้านเอาไว้ให้หนาแน่นแล้วก็เหตุร้ายเนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลาจริงๆครั้งนี้ตนโชคดีที่รอดมาได้แบบหวุดหวิดนะคะครับผมแต่ฉันยอมรับใจคุณแม่มากใช่แม่คุณวิ่งแบบแล้วกอดลูกแล้ววิ่งตัวลูกลอยอย่างนี้เลยอ่ะแน่นอนถ้าเกิดพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะใส่เกียร์สุนัขเหมือนกันนะใช่ใช่วิ่งลอยใส่เกียร์สุนัขนะมีอาวุธหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงอ๋อใช่ไงแต่วิ่งพุ่งมาขนาดนั้นน่ะเราก็กลัวป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาคลั่งอะไรมาหรือเปล่าหรือว่ามาจับตัวเรามาทำร้ายหรือเปล่ามาจับตัวประกันหรืออะไรหรือเปล่าพอแม่เห็นท่าไม่ดีแม่ใส่เกียร์สุนัขวิ่งนี่ฮะสักผ้าอยู่นะฮะเห็นปุ๊บนี่เริ่มปีนมาละไปแม่เริ่มปีนมาแม่ครับขออนุญาตเดินทางแล้วนะนี่
ม่นี่ลูกปิวเลยอ่ะพลังความเป็นแม่เธอโอ้จริงๆสัญชาตญาณนะฮะแบบอ้อมปลิวเลยอ่ะปลิวไปหมดทุกอย่างเลยแม่เก่งมากเลยอ่ะดูสินะฮะเก่งที่สุดแต่เชื่อว่ารักความรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านน่าจะมีเข้มงวดมากขึ้นแหละนะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับยังไงก็ช่วยเป็นหูเป็นตากันนะครับติดกล้องวงจรปิดก็ถือว่าดีมากใช่จ้ะแฉข่าวเช้า